เจริญพรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายผู้มีบุญทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่าสเปเชียลซึ่งจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ก็จะเป็นกระแสบุญกระแสทานบารมีกระแสแห่งบุญกุศลที่เราจะได้สถาปนาอุโบสถ3วัด3ทวีปวันนี้ก็ขอโอกาสมาอนุโมทนาบุญมาอนุโมทนาบุญพิธีประดิษฐานลูกนิมิตและพัทธสีมาณอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากสดสดร้อนร้อนนะวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเราก็ได้ประกอบพิธีนะหลวงพี่ก็ยังอยู่ในพิธีด้วยในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งได้มีการถ่ายทอดสดนะทางเพจสำนักสื่อสารองค์กรและเพจวัดพระธรรมกายโทชิงิแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ไปเป็นจำนวนมากนะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านให้ได้มีส่วนแห่งบุญแล้วก็ได้สามารถตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สั่งสมบุญสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะวันนี้ก็ปลื้มอกปลื้มใจเนาะต้องเกริ่นก่อนว่าการเตรียมงานเนี่ยโอ้สนุกสนานมากเลยแต่ละวัดเนาะแต่ละวัดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นส่งทีมงานมาร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีการแบ่งงานกันอย่างเป็นเรียกว่าเป็นระบบระเบียบเลยนะเป็นระบบระเบียบทีมหนึ่งต้อนรับคณะพระผู้ใหญ่พระมหาเถรานุเถระที่ท่านเมตตามาร่วมในพิธีอีกทีมหนึ่งก็ดูแลเจ้าภาพนะประธานลูกนิมิตประเภทต่างๆอีกบางส่วนก็เตรียมงานในพื้นที่ทั้งในส่วนสถานที่อาหารที่พักที่สำคัญคือพิธีกรรมพิธีกรกำหนดการต่างๆว่าจะรันยังไงนะเตรียมเต็นท์บางส่วนนี่ต้องบอกว่าสั่งมาจากประเทศไทยเลยนะเพื่อความเป็นระบบระเบียบแล้วก็สะดวกในการทำกิจกรรมที่สำคัญในวันงานนะวันงานโอ้มีอาหารหวานคาวนะมีน้ำปานะน้ำหวานโอ้ชื่นใจกาแฟก็มีนะหิ้วกันมาตามวัดต่างๆต้องเรียกว่าอนุโมทนาบุญทุกวัดเลยนะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะทั้งวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายโตเกียววัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิวัดพระธรรมกายโทชิงิวัดพระธรรมกายไซตามะวัดพระธรรมกายอิบาราคิวัดพระธรรมกายยามานาชิวัดพุทธเมโสวัดพระธรรมกายนางาโนวัดพระธรรมกายไอจิและวัดพระธรรมกายคานากาวะนะที่เตรียมงานก่อนงาน1วันมีการซักซ้อมพิธีจริงนะหลวงพี่ก็ได้ไปเป็น acting ร่วมพิธีซักซ้อมด้วยโอ้สนุกสนานนะมีการจัดคิวงานอย่างเป็นระบบระเบียบเลยแล้วอย่างที่บอกนะเช้าวันงานนะโอ้โหต่างคนต่างเตรียมอาหารหวานคาวมาแพ็คเป็นเซตโตนะเป็นโตมาโอ้เยอะแยะน่าชื่นใจนะน่าปลื้มใจที่สำคัญช่วงเช้าก่อนงานเริ่มนะฝนตกลงมานะฝนตกลงมาโอ้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะเช็ดพื้นเช็ดอะไรกันก็มีความชื้นอยู่บ้างนะมีแฉะๆอยู่นิดหน่อยบ้างแต่ก็รวมใจกันส่งใจไปยังมหาปูชนียาจารย์เนาะให้อาราธนานะพระพุทธเจ้าพระนิพพานมหาปูชนียาจารย์ท่านช่วยคุมบุญนะแล้วก็อธิษฐานจิตกันขอให้แดดสว่าง
ลมเย็นสบายจัดงานได้อย่างสะดวกสบายปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแดดสว่างแต่ลมเย็นมาตลอดพิธีกรรมเลยนะทุกช่วงทั้งช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจนกระทั่งภารกิจเสร็จสิ้นช่วงเย็นนะก็บรรยากาศดีนะแดดสว่างจริงๆนะถ้าจะเห็นสังเกตหลวงพี่รู้สึกหน้าเกรียมๆนิดนึงนะเพราะว่าแดดสว่างนะแดดสว่างจริงๆเลยแต่ว่าลมเย็นสบายประกอบพิธีแล้วร่มเย็นเป็นสุขนะร่มเย็นเป็นสุขต้องเรียกว่าใจหยุดใจนิ่งใจใสใจสว่างตลอดพิธีกรรมเลยตั้งแต่ช่วงสายมีพิธีวางลูกนิมิตมงคลนะแล้วก็แผ่นจารึกมงคลนามนะแผ่นจารึกมงคลนามที่สำคัญคือช่วงเที่ยงก็มีพิธีปิดทองลูกนิมิตแล้วก็ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายก็มีพิธีประดิษฐานลูกนิมิตแล้วก็มีพิธีผูกสีมานะก่อนผูกสีมาก็มีการสวดถอนสีมาเดิมด้วยนะตลอดพิธีต้องเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ปลื้มอกปลื้มใจกันทั้งงานเลยนะแต่ที่สำคัญคือเมื่อเสร็จงานโอ้มีเวลาเก็บงานนะเก็บเต็นท์ผ้าระบายผ้ากระสอบนะราวสำหรับแขวนลูกนิมิตดอกไม้สายศิลป์เต็นท์เต็นท์ต่างๆเก็บอย่างดีมีเวลาเก็บพอสักประมาณ3ทุ่มทีมงานบอกว่าฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะโอ้โหนี่เหมือนกับเซตระบบจัดเซตเลยนะเซตระบบอย่างดีเลยมีเวลาให้เตรียมงานจัดงานเก็บงานนะแล้วทีมงานก็ส่งภาพมาด้วยนะว่าฝนตกจริงๆนะมีทั้งเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นภาพนิ่งนะให้มาดูว่าบรรยากาศนี่ตามที่ตั้งสเปคไว้หมดเลยโอ้หน้าปลื้มอกปลื้มใจนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันแล้วก็เป็นภาพรายละเอียดการประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลาต่างๆนะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ที่ทีมงานเนาะน้องโต้งน้องอิจี้นะได้ประมวลภาพเป็นไฮไลท์มาให้ปลื้มๆกันก่อนอ่ะเดี๋ยวไปชมกันก่อนเลยนะThank you.
เห็นภาพแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจเนาะนี่เป็นไฮไลท์ที่ทีมงานรีบทำส่งมาให้เผยแพร่กันทั่วโลกเลยจะได้ปลื้มอกปลื้มใจจริงๆก็มีภาพเผยแพร่กันออกมาเรื่อยๆเลยนะก็จะเห็นว่าทั้งภาพหมู่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววิดีโอต่างๆเนี่ยพอเผยแพร่กันไปเนี่ยนอกจากทีมงานที่ประเทศญี่ปุ่นอเลิร์ตแล้วนะทีมงานประเทศอังกฤษนะวัดพระธรรมกายลอนดอนแล้ววัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ที่สหรัฐอเมริกาก็อัลเลิร์ตตามไปด้วยนะเพราะว่าดูพิธีกรรมแล้วก็จะได้มาปรับปรุงงานเตรียมงานให้ดีขึ้นนะโอ้สนุกสนานมากเกรดนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องพิธีกรรมจะบอกว่าโอ้กระแสสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแรงมากนะแรงชนิดที่ว่าอาทิตย์สุดท้ายนะมีข่าวว่ามีการตัดสินใจซื้อตั๋วกันแบบกระทันหันเพื่อมาร่วมงานโดยเฉพาะเลยโอ้อนุโมทนาบุญด้วยหลายท่านไม่ได้แจ้งมาก่อนนะแต่ก็มาร่วมงานแล้วก็เตรียมจองที่พักแล้วก็มาร่วมงานชนิดว่ามาร่วม1วันมาก่อนล่วงหน้า1วันมาร่วมพิธีเสร็จอยู่อีก1วันแล้วก็กลับเลยก็มีโอ้สนุกสนานมากนะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะ3วัด3ทวีปอย่างน้อยต้องมีเรานะต้องมีเราสัก1ที่เป็นอย่างน้อยนะเพื่อบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราก็นะเพื่อบอกเพิ่มใจกันนะอ่ะทีนี้มาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีนะประดิษฐานรูปนิมิตและพัทธสีมาอุโบสถนะโดยได้รับความเมตตานะจากท่านประธานสงฆ์นะประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตปรเรียนธรรม9ประโยคหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและพระเดชพระคุณพระราชรัชวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นและรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่นจริงๆจะบอกว่าอุโบสถที่วัดพระธรรมกายโทชิงิถือว่าเป็นอุโบสถหลังหรือแห่งที่2ของพุทธศาสนาเถรวาทนะของประเทศไทยเลยนะเพราะอุโบสถหลังแรกคือสถาปนาที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นนะวัดปากน้ำญี่ปุ่นแล้วก็นี่เป็นหลังที่2ของหมู่ของประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ถือว่าเป็นแห่งแรกของหมู่คณะของชาววัดพระธรรมกายนะชาววัดพระธรรมกายโดยมีประธานนะประธานคฤหัสถ์เนาะประธานคฤหัสถ์ได้แก่ท่านประธานซึ่งได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิรินะท่านเป็นประธานเอกลูกนิมิตมหาสมบัตินะและได้รับเกียรตินะงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณ
ุรวัฒน์สุขแสงดาวท่านเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะท่านเดินทางมากล่าวแสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนาในพิธีประดิษฐานลูกนิมิตและผูกพระธสีมาณวัดพระธรรมกายโทชิงิด้วยทีนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมนะโดยในช่วงเช้านะช่วงเช้าเป็นพิธีวางดวงแก้วนิมิตมงคลและแผ่นจารึกชื่อมงคลละนามนะโดยเราเริ่มพิธีภาคสายเนาะภาคสายประมาณ10โมงบอกเอ๊ะทำไมเพิ่มพิธีกรรมเริ่มตอน10โมงเช้าต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการระบบการจัดการอย่างนี้คือบางส่วนนี่เขาเดินทางมาแล้วก็มาแวะพักตามวัดต่างๆก่อนเรียกว่าช่วยกันรับรองช่วยกันรับรองนะช่วยกันรับรองนะบางส่วนก็พระมหาเถรานุเถระก็ถวายการต้อนรับที่วัดพระธรรมกายกุมมะพระอาจารย์บอกว่าโอ้อาคารทุกอาคารใช้เต็มพื้นที่เลยนะใช้เต็มพื้นที่เลยก็ปลื้มอกปลื้มใจทีมงานที่สร้างวัดพระธรรมกายกุมมะนะบางส่วนก็ไปแวะพักที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าบางส่วนมาปุ๊บก็ไปเยี่ยมที่วัดพระธรรมกายอิบาราคิบางส่วนก็กระจายนะตามวัดต่างๆนะตั้งแต่วัดไซตัมมะวัดยามานาชิวัดนางาโนไอจิคณากาวะวัดพุทธเมโสนี่กระจายกันหมดเลยต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมมากแล้วจากนั้นก็เดินทางมาเพื่อที่จะไม่มีข้อจำกัดว่าที่โทชิงิอาจจะรับไม่ได้นะก็กระจายกันไปพอถึงเวลาในวันงานก็เดินทางกันมาแต่ละวัดบางวัดก็เดินทาง2ชั่วโมงบางวัดก็เดินทาง3ชั่วโมงที่โอซาก้าเนี่ยก็เหมามินิบัสมาตามด้วยรถตู้อีก 3-4 คันเลยนะโอ้สนุกสนานมากนะต้องบอกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่โทชิงิสมัยก่อนนะจะมีคำว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมใช่ไหมคราวนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่วัดพระธรรมกายโทชิงินะตอนที่มีการบอกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนั่นคือความเจริญความน่าสนใจต่างๆเนาะความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลายแต่ความเจริญเนาะความเจริญทั้งหลายแต่คราวนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่วัดพระธรรมกายโทชิงิเพราะเป็นความเจริญทางด้านศีลธรรมเป็นความเจริญรุ่งเรืองจากการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนนะฉะนั้นโดยพิธีภาคสายเนาะก็เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นพิธีวางดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติดวงแก้วอัครบรมจักรพรรดิสิริทิพย์นิมิตมงคลดวงแก้วบรมจักรพรรดิสิริทิพย์นะนิมิตมงคลเหมือนกันนะอ๋อตอนแรกเป็นดวงแก้วอัครบรมจักรพรรดิสิริทิพย์นิมิตมงคลแล้วก็ดวงแก้วบรมจักรพรรดิสิริทิพย์นิมิตมงคลแล้วก็ดวงแก้วจุลจักรพรรดิสิริทิพย์นิมิตมงคลโอ้โหมีหลากหลายเลยนะรวยกันหลากหลายเลยโดยพิธีภาคสาย10โมงนะพระเดชพระคุณพระราชราชวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นนะท่านก็เมตตาเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีในครั้งนี้นะโดยนอกจากมีการอาราธนาศีลจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่างกายวาจาใจของเราจะได้เปรียบประดุจภาชนะทองรองรับบุญใหญ่นะให้ใจใสใจสะอาดใจบริสุทธิ์นั่งสมาธิ
รวมใจกันนะรวมใจกันร่วมใจกันสถาปนาโบสถ์นะจะเป็นสามัคคีบุญโดยเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยนะโอ้หลายหลายท่านบอกว่านั่งสมาธิดีจังเลยดีจังเลย ใจใสใจสว่างมีความสุขไม่ใช่เฉพาะช่วงสายนะเขาบอกว่าทุกช่วงเลยตลอดงานเลยใจชุ่มเย็นอยู่ในบุญเหมือนกับอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างนั้นเลยอยู่กับพระพุทธเจ้าเหมือนอาราธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจำลองอายตนะนิพพานอย่างนี้เลยเออมีคนบอกอย่างนี้นะเออเหมือนจำลองมาเลยเหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้าใจใสใจแช่อิ่มอยู่ในบุญนะเออนี่ทั้งวันเลยนะโอ้ดีจริงๆดีจริงๆนี่พิธีภาคสายเมื่อนั่งสมาธิแล้วนะก็จะมีการประกอบพิธีโดยเริ่มจากพระเดชพระคุณพระราชรัชวิเทศประธานสงฆ์ท่านประกอบพิธีวางดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติและแผ่นจารึกมงคลละนามนะเป็นปฐมมาเริ่มเป็นประธานเป็นปฐมมาเริ่มก่อนจากนั้นนะท่านประธานสงฆ์ก็ได้วางดวงแก้วนะแล้วก็วางแผ่นจารึกเมื่อเสร็จแล้วก็ประธานเอกลูกนิมิตมหามงคลก็คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริก็มารับนะมารับดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติและแผ่นจารึกมงคลละนามนะเพื่อไปประดิษฐานประดิษฐานณแท่นที่ประกอบพิธีจากนั้นก็ประธานเอกประเภทต่างๆนะประธานเอกกับท่านประธานทั้งหลายเนาะเริ่มจากนี่ประธานรองลูกนิมิตมหาสมบัติ6คณะนะประธานรองลูกนิมิตมหาสมบัติ6คณะได้แก่กัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญกัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญกัลยาณมิตรกาญจนาพรอ่อนคำกัลยาณมิตรเจนิสตันโอ้คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะกัลยาณมิตรสุภาพรฮาโทริและกัลยาณมิตรมิสุอากิฮาโทรินะนี่ก็คุ้นเคยนะกัลยาณมิตรจัญญาพรนากากินากาอินะและกัลยาณมิตรภาสวีนะภาสวีวงสถิตพรกัลยาณมิตรดรุณีคาวาคุและกัลยาณมิตรกัลยากรคาวาคุนะนี่เป็นคณะประธานรองลูกนิมิตมหาสมบัตินะก็วางทั้งดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติและแผ่นจารึกมงคลนามสีทองเช่นเดียวกันนะจากนั้นนะจากนั้นจากท่านประธานรองลำดับต่อไปนะลำดับต่อไปก็จะเป็นประธานลูกนิมิตบรมจักรพรรดิ8ทิศนะท่านก็รับมีดมงคลไปด้วยนะรับมีดมงคลไปด้วยแล้วก็ประดิษฐานลูกนิมิตนะประดิษฐานลูกนิมิตจากนั้นก็เป็นประธานลูกนิมิตมหาจักรพรรดิประธานลูกนิมิตโซนต่างๆก็มารับดวงแก้วนะมารับดวงแก้วเพื่อไปประดิษฐานณแท่นที่วางไว้จากนั้นท่านก็ประดิษฐานทั้งลูกนิมิตแล้วก็แผ่นจารึกมงคลละนามของแต่ละประเภทแล้วก็ช่วงท้ายพระเดชพระคุณพระราชราชพระราชราชวิเทศนะก็เมตตากล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรโดยท่านก็กล่าวถึงความสำคัญของดวงแก้วแล้วก็รัตนเจ็ดนะรัตนเจ็ดซึ่งโยงมาถึงดวงแก้วจักรพรรดิด้วยก็เป็นการกล่าวสัมโมทนียคาถาซึ่งนำความปลื้มอกปลื้มใจมาให้ญาติโยมทั้งหลายนะท่านก็เชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว
ตามคำแนะนำคำชี้แนะของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารนะฟังแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจจากกันจากนั้นก็เสร็จพิธีแล้วก็เป็นพิธีรับประทานอาหารโอ้อิ่มอร่อยย่อยง่ายเบิกบานรสชาติดีนะรสชาติดีต่อไปก็เป็นพิธีภาคบ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูภาพประกอบไปตามๆกันนะโดยพิธีภาคบ่ายช่วงประมาณช่วงประมาณบ่ายโมงก็จะมีพิธีปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัตินะโดยท่านประธานเอกและประธานรองลูกนิมิต6คณะมาประกอบพิธีที่ห้องใต้อุโบสถนะห้องใต้อุโบสถโดยเริ่มจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์นะเริ่มจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านก็เมตตาเป็นประธานปิดในพิธีปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติจากนั้นตามด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านก็เมตตาปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติลำดับต่อไปเป็นคณะของพระเดชพระคุณพระราชวชิรดิโลกพระเดชพระคุณพระราชราชวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชพัชรธรรมเมธีเมตตาปิดแผ่นทองนะปิดแผ่นทองที่ลูกนิมิตมหาสมบัติแล้วก็ชุดต่อมาเป็นพระเดชพระคุณนะได้แก่พระเดชพระคุณพระวิเชียรโมลีพระเดชพระคุณพระกิติวงศ์วิเทศและพระเดชพระคุณพระญาณวชิรวงศ์เมตตาปิดแผ่นทองคณะต่อมาคือพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรและพระเดชพระคุณพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณนะแล้วก็ชุดสุดท้ายได้แก่พระครูปลัดสุเนศชลพินโยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิแล้วก็พระมหาพงศักดิ์ฐานิโยนี่ก็เป็นพระอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายโทชิงิเช่นเดียวกันแล้วก็พระอาจารย์ชัยวัฒน์คุณวัฒโนก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิงิเมื่อคณะสงฆ์ปิดแผ่นทองเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นชุดของประธานต่างๆนะได้แก่ท่านประธานเอกลูกนิมิตมหาสมบัตินะได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิรินะต้องอนุโมทนาบุญด้วยจากนั้นเป็นประธานรองลูกนิมิตมหาสมบัตินะได้แก่กัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญนะกัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญกัลยาณมิตรกาญจนาพรอ่อนคำกัลยาณมิตรจนิสตันกัลยาณมิตรสุภาพรฮาโทริกัลยาณมิตรมิสึอากินะฮาโทริกัลยาณมิตรจัญญาพรนากาอิกัลยาณมิตรพัสวีวงศ์สถิตพรกัลยและกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรดารุณีคาวาคุและกัลยาณมิตรกัลยากรคาวาคุนี่ก็เป็นชุดคณะคารวาสนะคารวาสที่มาปิดแผ่นทองนะมาปิดแผ่นทองจากนั้นคณะสงฆ์ก็อัญเชิญลูกนิมิตมหาสมบัติประจิตสถานยังแท่นหินโอยะนะในห้องใต้อุโบสถนะนี่ก็เป็นการเสร็จพิธีสำหรับปิดทองลูกนิมิตมหาสมบัติโดยคณะสงฆ์และประธานเอกจากนั้นนะจากนั้นก็เป็นพิธีสำคัญนะพิธีสำคัญในการสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิโดยเริ่มต้นนะในการประกอบพิธีต้องเป็นพิธีสวดถอนสีมาเดิมก่อนนะโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านก็เมตตาให้ข้อคิดให้โอวาทท่านบอกว่าในการสถาปนาโบสถ์แต่ละที่นะทุกครั้งต้องมีการสวดถอนสีมาเดิมเพราะเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ว่าเป็นโบสถ์โดยสำเร็จโดยบริบูรณ์ที่ต้องมีการสวดถอนเพราะว่า
ไม่แน่ใจว่าตรงที่ตรงนี้เนี่ยเคยมีการสวดสมมุติเป็นโบสถ์มาก่อนหรือเปล่านะในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนหรือพุทธันดรนี้พุทธันดรไหนก็ตามถ้าแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยมีการมีมนุษย์อยู่แล้วก็มาสวดไม่แน่ใจว่ามีการสวดสมมุติเป็นโบสถ์หรือเปล่าจึงต้องมีการสวดถอนสีมาก่อนตรงนี้มันได้ข้อคิดว่าโอ้แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนบางแผ่นดินดูเหมือนห่างไกลพระพุทธศาสนาแต่ไม่แน่เนาะพบในอดีตอาจจะเป็นสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนามาก่อนนะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการสวดถอนคณะสงฆ์ก็จะมีการสวดถอนก่อนโดยก่อนสวดถอนเนี่ยคณะสงฆ์นะโดยนำโดยพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านก็เมตตานะเจริญพระพุทธมนต์บทต่างๆแล้วก็มีสวดธรรมจักรด้วยนะสวดธรรมจักรจากนั้นก็ไปประกอบพิธีนะคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวล นะในโบสถ์ประมาณ70รูปก็มาทำพิธีสวดนะที่เราเห็นท่านยืนเรียงแถวกันแนวลูกนิมิตเนี่ยนั่นคือเริ่มจากการสวดถอนสีมาเดิมก่อนนะสวดถอนสีมาเดิมก่อนเนี่ยโบสถ์เนื่องจากความกว้างไม่เยอะนะของที่โทชิงิและคณะสงฆ์ก็มีมากพอสมควรก็ใช้เวลาสัก3รอบก็เสร็จแล้วจากนั้นก็จะเป็นพิธีที่เจ้าภาพกล่าวถวายลูกนิมิตเมื่อกล่าวถวายเสร็จคณะสงฆ์ก็ตอนนี้ก็คือเป็นการทักลูกนิมิตล่ะแต่ก่อนทักลูกนิมิตก็จะมีเทวดาต้องมีเทวดาประจำทิศมาอยู่ด้วยนะเป็นเทวดาญี่ปุ่นนะกับเทวดาไทยนะที่มาร่วมกันในวันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกล่าวรายนามนะทีมงานกี่นาทีแล้วนั้นเราก็ไปเล่าเรื่องวิธีก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมากล่าวรายงามเทวดานะเมื่อมีการสวดถอนแล้วนะแล้วก็ทางด้านเทวดาก็มายืนประจำทิศแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นพิธีทักสีมานะทักสีมาตามทิศต่างๆโดยตัวแทนคณะสงฆ์ที่มีการทักสีมาก็ประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์พระราชพัชรธรรมเมธีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณพระครูปลัดสุเนชลพิญโยพระมหาสุราชชาติชัญโยนี่ก็เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไปทักลูกนิมิตตามจุดต่างๆที่มีเทวดาอยู่นะมาทักนิมิตเสร็จแล้วพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านก็เมตตาสวดนะประกอบพิธีสวดคำสมมุติสมานสังวาสสีมาและสวดคำสมมุติติจีวราวิปวาสจากนั้นก็ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันอย่างที่เราเห็นว่าโอมีภาพประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่งดงามมากนะแชร์กันไปทั่วโลกเลยนะแชร์กันไปทั่วโลกเดี๋ยวพักฟัง MV กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ฮะประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผู้สีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงีสร้างมนต์ใหญ่ต่ออายุพระศาสตร์ไว้มันคงยาวนานรวมกันสร้างโบสถ์ฐานที่สำคัญแหล่งธรรมสังคกรรมสร้างพระภูมิศีลอันงดงามโบดินสู่โบดินโอยาน้อมบูชา80ปีพระพ่อฤ
จบทแห่งแรกในดินแดนอาทิตย์อุทัยสร้างโบสถ์สร้างบุญใหญ่ดังได้จำลองพระนิพพานบทแห่งแรกเราได้ร่วมกันสถาปนามันคงและงดงามสุขล้นทุกยามที่ได้ยนเพราะทำมันคงไปแสนนานกายใจทุกคืนวันทุกชีวิตเป็นเดิมพันปลื้มบุญเต็มดวงใจประกาศทำแผ่ขยายให้กว้างไกลรวมปักหลักวิชาธรรมกายมันคงไปแสนนานบทแห่งแรกเราได้ร่วมกันสถาปนามันคงแลงดงามสุขล้นทุกยามที่ได้ยนต์ปลื้มล้นเพราะทำมันคงไปแสนนานจะอยู่ยังไงเราก็พร้อมสร้างบุญแสนยิ่งใหญ่ทุ่มเทสุดหัวใจประดิษฐานรูปนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชินีสาธุเห็นภาพเห็นเพลงแล้วก็ปลื้มใจเนาะเพลินเลยแล้วก็ช่วงท้ายนี่เนาะช่วงท้ายก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันประทับใจหลวงพี่ก็พยายามเก็บคำเก็บคำแล้วก็จำมาเนาะโอวาทท่านประธานสงฆ์ท่านก็พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์นะหลวงพ่อวัดราชโอรสารามท่านก็เมตตาให้โอวาทสรุปคร่าวๆได้นะประมาณนี้ว่าเป็นที่หนึ่งท่านก็ให้ความเล่าถึงความสำคัญของการสถาปนาโบสถ์อย่างที่บอกว่าเราไม่ทราบว่ามีโบสถ์ตรงนี้สมมุติเป็นโบสถ์หรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องมีการสวดถอนก่อนเมื่อสวดถอนเสร็จปุ๊บก็มีการสวดในการทำพิธีพัตตสีมาเนาะพัตตสีมาในการทักลูกนิมิตพอทักมีเทวดาทักลูกนิมิตเสร็จปุ๊บท่านก็สวดสมมุตินะเพื่อที่จะเป็นสมมุติสีมานะเป็นสมมุติเขตในการทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ตามพุทธานุญาตกำหนดเป็นเขตไว้นะเขตที่กำหนดไว้นี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านก็เมตตาให้โอวาทให้กำลังใจแล้วท่านก็บอกว่าสถาปนาโบสถ์แล้วญาติโยมทั้งหลายก็อย่าลืมนะมาอุปถัมภ์อุปถากสนับสนุนคณะสงฆ์ในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพระธรรมทูตนั่นแหละญาติโยมเพราะว่าพระก็ต้องอยู่ได้ด้วยญาติโยมนะฉะนั้นท่านมาลำบากลำบนในการเผยแผ่ณแผ่นดินแห่งนี้ญาติโยมทั้งหลายก็อย่าลืมมาทำนุบำรุงท่านนะอุปถัมภ์อุปถากจะได้ท่านจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นเถอะป
ประเด็นที่3ก็คือเมื่อมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมบำเพ็ญบุญแล้วเนี่ยก็ต้องประพฤติธรรมด้วยนะให้โอวาทญาติโยมว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขการที่เราไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขก็จะทำให้เราเนี่ยรักษาทรัพย์ไว้ได้นะรักษาทรัพย์ไว้ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรมเป็นปกติมีความสุขและประการสุดท้ายก็อนุโมทนาบุญในการสั่งสมบุญสละทรัพย์มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงีนี่ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านเมตตานะเมตตาให้โอวาทนะช่วงท้ายน่าจะมีเวลานะขอกล่าวรายนามนะผู้มีบุญที่รับบุญเทวดาประจำทิศนะทิศที่หนึ่งนะได้แก่นายแพทย์ชัดชัยกุวัฒนภัยสารคุณชิคาโน่ไดกิคุณไทโยอายโยชินะคณะที่สองกัลยาณมิตรคำปอนบริวงคุณอิโซซังนะอิโซมิโนรุแล้วก็คุณโอจิมะโยชิโอนะคณะที่สามได้แก่คุณฮัตโทริมิสุเอกิคุณทาคามิซาวะฮิโรชิและคุณอิมาอินะอิมาอิโยชิเอกินะคณะที่4กัลยาณมิตรบวรพัฒน์บัวลอยกัลยาณมิตรสุกิโอไทโยกัลยาณมิตรนะทาเคชิโคอิชิคณะที่5นะกัลยาณมิตรปัญญาสุขสมพืชกัลยาณมิตรฟุคุดะฮิโรทะเกะกัลยาณมิตรยาบุกิชินตะและคณะที่6นะกัลยาณมิตรสิโรเวททองเขาอ่อนอุดมกัลยาณมิตรชิบะยูกิยะกัลยาณมิตรทาคิซาวะชิเกมิสุนะกัลยาณแล้วก็ชุดที่7นะคณะเทวดาประจำทิศชุดที่7ได้แก่กัลยาณมิตรโกเมศเตียงเกตกัลยาณมิตรอินโดฮิรูฮิโรนะกัลยาณมิตรภพไพศาลต่อสุขพรสิริและคณะที่8นะเทวดาประจำทิศได้แก่กัลยาณมิตรสุภัทคูวัฒนภัยศาลกัลยาณมิตรโมกิฟุซาโอและกัลยาณมิตรโมกิมิคิโอนะนี่ก็เป็นเทวดาประจำทิศส่วนใหญ่จะเป็นเทวดาญี่ปุ่นนะนอกจากนั้นก็โมทนาญาติโยมที่พอจะนึกภาพออกนะโยมพี่เหมียวโยมพี่ออนโยมพี่จัญญาคุวาบาล่าโยมพี่อุไรอิชิดะพี่แอลเนาะโยมพี่พรโยมพี่แมวนะเป็นต้นโยมจัญญาคุวาบาล่าอ๋อนี่อ่านไปแล้วโยมพี่ละเอียดนะโยมฮานาว่าอัมพรโยมรามิดาโอโมซะโอโมรินะโยมพี่สิริพรโอเนทะนะโอเนทะนะโอ้เจอทั้งเทวดาเจอทั้งญาติโยมที่พอจะคุ้นเคยนะชื่นอกชื่นใจก็อนุโมทนาบุญด้วยต้องบอกว่างานทั้งหลายมีอุปสรรคทั้งนั้นไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมวันงานแล้วก็มีอุปสรรคฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจทั้งหลายนะแม้จะได้ตามสเปคแดดสว่างลมเย็นแต่ช่วงก่อนเตรียมงานก็มีฝนเก็บงานนะเกือบเสร็จเรียบร้อยนะเก็บงานเกือบเสร็จแล้วก็มีฝนตกมาหนักเลยแล้วก็การเดินทางมาแต่ละท่านก็ใช้เวลา2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างบางท่านมาจากเมืองไทยมาจากต่างประเทศนะก็เดินทางกันมาทำให้เกิดความสำเร็จอันงดงามเ
พื่อสถาปนาอุโบสถในการสืบอายุพระพุทธศาสนาที่สำคัญเป็นการบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยฉะนั้นเราต้องบอกว่าสามัคคีทำอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะสามัคคีบุญของผู้มีบุญทุกท่านนะก็จะฝ่าฟันอุปสรรคก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็สำเร็จได้นะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญสำหรับพิธีประดิษฐานลูกนิมิตและพัตตสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาให้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญYou. Yeah.
้